ไม่รู้จะเป็นต่างชาติเป็นบราซิลจะเป็นเกาหลีแล้วพ็อปเนี่ยกลับมาคุยสัญญาแต่น่าจะไปต่อยากแต่เข้าใจได้เพราะว่าพ็อปมันฟอร์มดีไงเขาก็แล่นจะไปเจลิกเคลิกแหละงบเปิดตัวกับเอกนิดหมดแล้วนะแต่เดี๋ยวมันก็จะมีงบอีกอันนึงที่จะเปิดตัวคนนึงให้เท่เหมือนกันคนนี้เปิดคนสุดท้ายไหมสปอนเซอร์มาแล้วแฮปปี้นักเตะใหม่30คนแล้วที่กลับมาสารกัญญาโลดอดิศักดิ์ไกรสอนก็ยังอยู่อีกไงปักเมืองทองหน่อยไหมเมืองทองเดี๋ยวสัปดาห์นี้ถ้าไม่มีผิดพลาดใส่ดีเทนเนอร์ลืมถอดผิดที่มึงเนี่ยแล้วเดี๋ยวเมืองทองก็รอดูสัปดาห์นี้น่าจะเปิดตัวแม็กซ์ไซด์ใช่ไหมนะโรนันไพแมนเหรออันนี้น่าจะมีการเปิดตัวสิบแปดแล้วก็อีกคนนึงนะอีกคนนึงไม่แน่ใจว่ะวันนี้ไม่ได้ไปออฟฟิศเลยไม่รู้เรื่องเลยแต่สองคนแต่รู้ว่าทำวีดีอาร์เสร็จแล้วแปลว่าเร็วนี้น่าจะวันพุธเมืองทองจะเปิดตัว2คนน่าจะวันพุธไพแมนเนี่ยเขาเช็คอินแล้วอยู่ไทยไม่น่าพลาดอีกคนนึงผมไม่แน่ใจว่าเป็นใครน่าจะเป็นต่างชาติไหมต่างชาติไม่รู้จะเป็นต่างชาติเป็นบราซิลจะเป็นเกาหลีแล้วพ็อปเนี่ยกลับมาคุยสัญญาแต่น่าจะไปต่อยากเพราะน่าจะขอล้านสามล้านสี่ซึ่งมันแพงมากนะล้านสามล้านสี่จากตอนแรกพ็อปก็ได้เยอะที่สุดแล้วตอนแรกได้ก็เฉียดล้านน่าจะขอแล้วจะเพิ่มเป็นล้านหกเลยวันนี้ก็ไม่น่าเอาใช่ไหมก็น่าจะเปลี่ยนอ่ะพี่เพราะว่าเรทนี้เนี่ยเมืองทองเขาจ่ายตอนแรกก็เฉียดล้านแล้วเดี๋ยวมีเอกนิดมีพี่ตองมาอีกไงพี่ก๊อฟก็กลับมาอีกไงเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วมีตัวใหม่ที่เป็นปีอยู่แล้วด้วยใช่เพราะฉะนั้นพ็อปน่าจะไม่ได้แล้วได้เอกนิดมาแล้วด้วยอีกใช่ไงแล้วพ็อปมาขอเป็นล้านผมถามล้านหกพี่เต้มันจะมีทีมไหนจ่ายบ้างถ้ามึงมาขอตอนเขายุคดีมทีมันไม่แน่นะคือถ้ามันล้านต้นๆน่ะผมว่าเขาก็ไหวแหละแต่นี่มึงล้านจ่ายตั้งแต่คนเดียวล้านหกปีหนึ่งเท่าไหร่ไม่ขึ้นเป็นล้านหกนี่จากตอนแรกเฉียดล้านนี่มันขึ้นเกือบก็ 50% เลยนะเว้ยใช่แต่เข้าใจได้เพราะว่าพ็อปมันฟอร์มดีไงแต่คือเลทเนี้ยเจลีกับเคลีกจ่ายไหวไม่เขาก็แล้วจะไปเจลีกเคลีกแหละมีคนสนใจอ่ะน่าจะมีเพราะเอเย่นน่าจะยื่นโปรไฟล์ไปแล้วอ๋อไม่งั้นเขาคงไม่กล้าเรียกหรอกมั้งใช่ก็แปลว่าโอเคละท่านนะเข้าใจในมุมพ็อปก็คือเขาเรียกเหรียญนี้เพราะว่าเขาสามารถมีตัวเลือกในการเรียกรายได้เหรียญนี้ได้จากที่อื่นแล้วเข้าใจเมืองทองว่าเงินตรงเนี้ยจ้างนักเตะดีๆได้เพียบใช่ป่ะล่ะก็เอาง่ายคือไม่ตรงกันแต่พี่กลัวว่ามันจะเป็นเคสแบบพวกบาลอสทาเดลลี่พวกแดนเลพวกอะไรอย่างงี้มั้ยอ่ะเรียกสูงปุ๊บไม่มีทีมสุดท้ายในไทยไม่มีใครจ่ายเหมือนแดเลงไงแล้วสุดท้ายแดเลก็ไปได้น้อยแต่ที่จะเซเยสตั้งแต่แรกแต่คือพ็อปเขาเป็นน่าจะมีดีลจากเมืองนอกมาโอเคมันไม่เหมือนในแดเลไม่เหมือนอะไรก็รอดูแต่ผมว่าเขาวางแผนไว้หมดแล้วคือเมืองทองตอนเนี้ยก็รอเปิดตัวเนี่ยก่อนจะไทยลีกเปิดน่าจะเปิดทุกสัปดาห์เพราะช่วงนี้มันคือช่วงทัมมิ่งข่าวของเมืองทองแล้วเพราะว่าสังเกตมันไปหมดแล้วสังเกตเมืองทองก็เป็นทีมแบบนี้ก็นี่ไงเมื่อก่อนตอนแรกไงชาวเน็ตมันชอบมาเมืองทองช้าโน่นนี่นั่นเขาที่เขาเป็นทีมอย่างนี้อ้าวสุดท้ายแล้วทุกทีสื่อเขาไปเอกนิตปัญญาสื่อไปกี่คนไปหมดแล้วเปิดตัวนั้นเป็นไงพูดถึงเอกนิตแล้วเดี๋ยวมาเนี่ยอีก2คนก็เขาเป็นสื่อก็โทรก็ทำมาทั้งชีวิตก็บอกแล้วว่าวิธีการต่างๆที่เขาทำมันเป็นการเรียกกระแสที่ก็สุดแล้วแล้ววิธีอาร์เขาก็ทำมาแล้วก็เดี๋ยวเปิดไปเรื่อยๆจนเปิดฤดูกาลเห็นวันนั้นไปเจอพี่นายพี่นายบอกว่างบเปิดตัวกับเอกนิดหมดแล้วนะเอกเนี่ยที่เหลือคือถ่ายเองละอ๋อคืองบเปิดตัวก็คือทีมงานที่ทำงานผมไม่ไปถ่ายแต่ตอนเอกนิดคือจ้างคนอื่นก็เป็นทีมงานนี่แหละแต่ไม่ใช่ทีมงานเมืองทองเป็นทีมงานที่ทำที่แสนและปอแหละมันจะมีโดนมีอะไรเขาเปิดตัวเท่แต่เดี๋ยวมันก็จะมีงบอีกอันนึงที่จะเปิดตัวคนนึงให้เท่เหมือนกันกลับบ้านแหละมันก็จะแบ็คมันก็ต้องมีสตอรี่อีกแบ็คโฮมเพราะเมืองทองมันจะมีสตอรี่เยอะคนนี้เปิดคนสุดท้ายไหมไม่รู้แต่ผมคิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมันก็จะต้องเป็นคำแบบว่าคำแบ็คโฮมก่อนเปิดฤดูกาลที่มันจะเท่ล่ะผมถามหน่อยแบ็คเกวินมันจะทำแบบอ๋อจะได้ไม่ได้วะแล้วสุดท้ายปั้งเดียวกระแสเกวินคัมแบ็คกลับมาทั้งที่เกวินพูดตามตรงว่าตอนนี้พี่ตองเขาไม่ได้อยู่ในจุดสูงสุดแต่ก็จะทำให้อยู่แบบสนใจได้ก็เช่นเดียวกับเอกนิตฟอร์มดีกับทีมชาติแค่ไหนแต่กระแสถือว่าดีนะกระแสดีนั่นแหละก็รอดูมีแล้วก็เพื่อนเต้สปอนเซอร์กดดันมาหน่อยดิสปอนเซอร์มาสีเขียวสปอนเซอร์มาแล้วไม่ใช่บิดครับไม่ใช่บิดครับสีเขียวไปรอดูผมพูดไม่ได้ก็นี่เขาบอกพี่ฟุกบอกสีเขียวมันมีแล้วมันไม่ได้มีแค่สีเขียวอย่างเดียวมันมีอีกเจ้านึงผมเคยไม่มาพูดดีกว่าคุณเคยเหรอไม่พูดแล้วไม่พูดอ้าวมาเลยเดี๋ยวกูช่วยคิดมาสีเขียวเจ้าหนึ่งอีกเจ้าไอ้ต้องเคยจุดๆๆอ่ะแค่นั้นแหละพอแล้วบ๊ายบายเขามีก็เ
ขาถึงไอ้ต้องมันเคยทำแบบเฮ้ยผมเคยมอเตอร์โชว์มอเตอร์โชว์ไอ้ต้องไปบูธไหนนานสุดกูอันนี้เดานะไอ้ที่กับเจลี่ชื่อละชื่ออะไรนะอะไรอะไรนะเจลี่อะไม่รู้เฮ้ยมึงรู้อันนั้นอาจจะไม่ใช่ก็ได้ก็ไม่รู้ไงกูถามไงกูถามต่อไงชื่ออะไรนะอะไรอะไรชอดอชิมดูเหรอชิมดูอันนี้ไม่รู้เหมือนกันชิมดูช้างไม่น่าใช่เพราะเขาเป็นลีโออยู่แล้วรอดูผมว่าเธอมันเขาเขาเปิดในวันเปิดตัวเลยก็บอกให้ติดตามข่าวดีๆจะไปเปิดแล้วจะไปสนใจอะไรทุกอย่างสนใจนักเตะใหม่ก่อนกสิกรอ่ะสีเขียวกสิกรและกสิกรเป็นลูกค้าของสยามสปอร์ตด้วยกสหรือเปล่ากสิกรบอกเลยผมรู้มาแล้วแต่แค่ว่ารอวันนู้นดีกว่าอยากให้กระแสไปต่อถ้ามาเปิดตอนนี้เดี๋ยวต้องพูดตอนนี้เดี๋ยวไปเปิดตอนนั้นมันจะไม่อลังไงแต่อันนี้เราเดากันเล่นได้เดากันได้ตอนนี้หลายคนบอกว่าฝากไว้เลยแฟนเมืองทองแฮปปี้นักเตะใหม่30คนสปอนเซอร์ได้มาปีหน้าน่าสนใจแค่นั้นแหละอาริสักไกสอนน่าจะอยู่ต่อด้วยนะอาริสักไกสอนเนี่ยอาริสักไกสอนพี่ก๊อฟเงินเดือนโหดเหมือนกันนะวันนั้นนะพี่ไปตูทอล์ควีเดเทสเดี๋ยวรอดูนะสิ้นเดือนรอแล้วเมืองทองเอาจบยังเมืองทองคือฮามากอาสีเขียวสปอนเซอร์ใหม่2เจ้ารอดูเฮ้ยอาจจะมากกว่านั้นอาจจะมากกว่านั้นก็ได้ก็รอดูแล้วกันคือฮาผมว่าหลังจากนี้มันเป็นไทม์ไลน์ของเมืองทองล้วนเพราะทีมอื่นไม่มีแล้วทีมอื่นเขาเสร็จหมดแล้วแต่ทีมเขาเป็นสไตล์นี่ไงโอเคโอเครอดูแล้วก็รอฟังเขาเรียกอะไรวะเบอร์ปีแล้ว The Untouchable อ๋อมีอ๋อเดี๋ยวมีคอนเซ็ปต์ด้วยแกเนี่ยเขามาค้างก็บอกแล้วว่าคุณติดตามยาวๆแปลว่าปีนี้นี่มองถึงการลุ้นท็อปแบบว่าท็อปโฟปีที่ปีแล้วยังได้ท็อปโฟเลยไงปีแล้วยังได้ท็อปโฟไงเขาก็ต้องหวังมากกว่าท็อปโฟเลยเข้าใจป่ะเขาเสริมเอกนิตมาเสริมตัวนู้นตัวนี้มาแล้วที่กลับมาสารกัญญาโลดอดิศักดิ์ไกรสอนก็ยังอยู่อีกไงโอเคเมืองทองผ่านไป